ซ้อมมาพบกับรายการ IT for you นั่นเองรายการที่จะมาแนะนำท่านผู้ชมเกี่ยวกับข่าวๆแวดวงของ IT พร้อมที่จะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้เกาะกระแสแบบใกล้ชิดใกล้ชิดทางภายในและต่างประเทศและเช่นกันเคยนะอยู่กับข่าวพระเจ้าวีเจแอนนานินภาพุทธสวัสดิ์หับนาทีดำเนินรายการ30นาทีเต็มกันเลยกับรายการของพวกเฮาและในมื้อนี้แอนนาขอบอกว่าพิเศษอีหลีเนาะเพราะว่าแอนนาได้นำข่าวๆจากต่างประเทศของแวดวง IT เนาะซึ่งวันนี้แอนนาจะมาว่าเกี่ยวกับเรื่องงาน CES ประจำปี2013หรือว่างาน Consumer Electronic Shows ประจำปี2013นั่นเองถ้าเป็นภาษาลาวเฮาเนาะก็จะแปลว่างานวางแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีประจำปี2013นั่นเองเนาะซึ่งงาน CES 2013เพิ่งได้จัดขึ้นแล้วเนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เมืองลาสเวกัสนอร์ทรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองเนาะคืองานตัวนี้จะเป็นงานที่ว่าเพิ่นจะรวบรวมนำเอาเทคโนโลยีทั่วโลกทุกๆบริษัทที่ว่าเพิ่นผลิตออกมาและก็จะเป็นสินค้าตัวใหม่เนาะที่ว่าเพิ่นจะนำมาโชว์ในปี2013นี่ถือว่างานนี้เขาจะเห็นเรื่องราวของอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเทคโนโลยีครบถ้วนกันเลยเอาเป็นว่าเฮามาเริ่มกับระยะทำอิดกันเลยกับระยะ IT News Update นั่นเองสำหรับระยะนี้ก็คือสิบบุคคลข่าวๆจากงาน CES 2013เนาะเขาบอกไว้ก่อนว่าข่าวทำอิดที่แอนนาที่เอามาฝากนั้นแฟนๆของ Facebook ต้องตื่นแน่นอนเพราะว่า Facebook นั้นได้เหตุให้ผู้ชมและสื่อต่างๆในงาน CES 2013นี้ตกใจกันเป็นแถวเลยเอาเป็นว่าไปฟังกันว่าเพิ่นมีหยังสิเซอร์ไพรส์ซึ่งในงาน CES 2013 Facebook ได้ใช้โอกาสแจกการ์ดเชิญสื่อมวลชนเพื่อเข้าร่วมงานที่ตัวเองตั้งใจจะจัดขึ้นซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความแปลกใจเป็นอย่างหลายแถมยังมีการวิเคราะห์อีกว่างานนี้ Facebook อาจจะเซอร์ไพรส์บรรดาสื่อมวลชนด้วย Facebook Phone ก็เป็นได้ทั้งนี้ Facebook Phone เป็นสมาร์ทโฟนที่มีข่าวลือมาตั้งแต่ปีก่อนนี้พร้อมกับรายละเอียดที่ว่าFacebook ได้ร่วมมือกับ HTC ในการออกแบบอุปกรณ์สื่อสารตัวใหม่ที่ควบคุมการใช้งาน Facebook ได้หลายขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยังมีรายงานว่า Facebook ลงทุนจ้างวิศวกรจาก Apple ที่เคยเฮ็ดหน้าที่ผลิต iPhone และ iPad มาร่วมกันผลิตสมาร์ทโฟนตัวทำอิฐของ Facebook อีกด้วยสื่อต่างประเทศอย่าง Bloomberg ยังได้วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า Facebook Phone มีโอกาสเปิดโตในระยะกลางปี2013นี้และนี่ก็บ่แม่นครั้งทำอิฐที่ Facebook เลือกวิธีการแบบนี้โดยหากไผยังจื้อกันว่าในเมื่อ1ปีก่อน Facebook เคยเชิญสื่อมวลชนมาร่วมเบิ่งฟีเจอร์วิดีโอที่ร่วมมือกับ Skype มาแล้วงานนี้จะเป็นที่สนใจว่า Mark Zuckerberg จะมีลูกเล่นอีหยังใหม่ๆให้ตื่นเต้นกันอีกและน่าติดตาม